มีซีนิวสรุปข่าวเด่นอวประจำสัปดาห์มาเริ่มกันที่ต้นสัปดาห์นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตประธานคณะที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวให้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.และรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องโทรในโอกาสครบรอบ1ปีโดยเน้นย้ำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ให้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์สนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมผลักดันให้สทน.เปลี่ยนบทบาทจากผู้ซื้อเป็นผู้สร้างมุ่งสู่การมีโรงไฟฟ้าฟิวชั่นในอนาคตค่ะในโอกาสนี้นะคะนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และศาสตราจารย์ดร.สุประชัยปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงอว.ก็ได้เข้าร่วมเช่นกันค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ทวชัยอ่อนจันทร์ผู้อำนวยการสทน.พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะนอกจากนี้นะคะทางสทน.ก็ได้จัดแสดงผลงานที่สำคัญด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมที่นักวิจัยของสทน.โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์และศูนย์วิศวกรรมนิวเคลียร์ได้พัฒนาขึ้นมาและจัดแสดงผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อมานะคะเทดฟันโชว์สาคูค็อกเทลน้ำสีมีฟองเครื่องดื่มเพิ่มความซ่าพร้อมทั้งไวน์สาคูและสปาร์กิ้งไวน์ผลงานวิสาหกิจชุมชน KKNB นำอัตลักษณ์ต้นสาคูของพัทลุงมาพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจค่ะโดยผู้ช่วยปลัดกระทรวงอว.ในฐานะที่รับผิดชอบกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทดฟันพร้อมด้วยผู้จัดการเทดฟันนะคะก็ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน KKNB จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามภารกิจการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เทดฟันสนับสนุนผ่านทุนยูวาวิสาหกิจค่ะซึ่งวิสาหกิจชุมชน KKNB เกิดจากโครงการ U2T ของกระทรวงอว.ในปี2564และถือเป็นผู้ประกอบการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมีการทำงานอย่างเป็นระบบและที่สำคัญคือสามารถนำอัตลักษณ์ของจังหวัดไปเผยแพร่ผ่านผลิตภัณฑ์ให้คนทั้งประเทศได้รู้จักค่ะโดยหน้าที่ของเทดฟันนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีเครื่องมือและมีกลไกในการสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจให้เทดฟันสนับสนุนสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะซึ่งตัวแทนวิสาหกิจชุมชน KKNB นะคะก็มองว่าแป้งสาคูมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากแป้งชนิดอื่นๆแล้วก็ได้รับความนิยมจากทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดด้วยแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลายและมีการแข่งขันในตลาดที่สูงทางกลุ่มจึงมีแนวคิดว่าสาคูเป็นได้มากกว่าขนมหวานจึงเกิดเป็นไวน์สาคูขึ้นมาค่ะโดยไวน์สาคูนะคะก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับใบอนุญาตการผลิตจากสรรพสามิตเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือข่าวเด่นอว.จากเมซี่นิวค่ะ